สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับวันนี้คอลัมน์กรองสถานการณ์เนี่ยจะไปดูสถานการณ์ในพักเพื่อไทยกันสักหน่อยหนึ่งนะครับหัวข้อที่ให้ไว้คือเศรษฐาลุยการเมืองเต็มตัวเพื่อไทยรอเคาะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีวันนี้วันที่3เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับก่อนโค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง พรรคการเมืองหลายพรรคได้งัดเอาไม่ตายเปิดตัวเหล่าแกนนำระดับบิ๊กเนมคนเด่นคนดังทั้งหลายเพื่อมาโกยคะแนนเสียงในพื้นที่ของตัวเองนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างต่อเนื่องแบบที่ไม่มีใครยอมใครนะครับอย่างพรรคเพื่อไทยซึ่งหลังจากที่เปิดตัวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยลูกสาวของทักษิณชินวัตร เปิดตัวไปแล้วแม้ว่าจะตั้งคันเจ็ดเดือนแล้วก็ตามยังอุ้มท้องลงพื้นที่เป็นว่าเล่นนะครับจนมีการแซวกันว่าแพทองทานเนี่ยอาจจะลงพื้นที่จนกว่าจะคลอดเลยซะด้วยซ้ำไปล่าสุดนะครับวันที่หนึ่งมีนาคมที่พักเพื่อไทยก็มีการเปิดตัวเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจชื่อดังหรือที่รู้จักกันในนามเสียนิดเรียกว่าสร้างความฮือฮาให้กับสนามเลือกตั้งไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่าได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ดํารงตําแหน่งประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งพรรคอื่นไม่มีนะครับตาแหน่งนี้ในวันนั้นเนี่ยเศรษฐาให้สัมภาษณ์หลายประเด็นด้วยกันรวมถึงประเด็นร้อนที่สังคมกําลังตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเศรษฐาตอบแบบเลี่ยงๆครับบอกว่าขอ ให้เป็นขั้นเป็นตอนดีกว่าเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องต้องให้เกียรติสมาชิกพักเพื่อไทยด้วยมีหลายท่านที่เหมาะสมนะครับพูดแค่นี้แหละครับง่ายๆสั้นๆถ้าเกิดย้อนกลับไปดูว่าเศรษฐาซึ่งเป็นนักธุรกิจจะมาเดินทางในเส้นทางการเมืองได้อย่างไรเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากคืนวันที่17พฤศจิกาย,ยน2565นะครับตอนนั้นทวิตเตอร์ของเศรษฐาได้โพสต์ภาพโปรไฟล์พร้อมกับข้อความที่บอกว่า 6ปีถึง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำของเราไม่ได้นำประเทศไทยไปมีจุดยืนบนเวทีโลกเลยผู้นำคนต่อไปผมว่าต้องกล้าที่จะเดินออกไปสู่เวทีโลกด้วยข้อความมีแค่นี้แหละครับข้อความนี้แหละครับทำให้กระแสเรื่องความคิดทางการเมืองของนักธุรกิจชื่อดังเนี่ยกระจายไปในวงกว้างโดยเฉพาะชาวเน็ตที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีคนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจํานวนมาก แต่มีข้อความอยู่ข้อความหนึ่งที่แสดงความเห็นเอาไว้น่าสนใจครับเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดท่านมาอยู่เพื่อไทยผมก็เลือกเพื่อไทยครับแล้วเศรษฐาก็ตอบกลับนะครับบอกว่าผมอยู่เพื่อไทยครับจากข้อความในครั้งนั้นเนี่ยทำให้สร้างความตื่นตัวให้กับผู้คนในวงการการเมืองและก็วงการธุรกิจนะครับเพราะว่าเศรษฐาเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วก็ยังเป็นนักธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถ แถมยังมีตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนอีกด้วยนะครับแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยการที่นักธุรกิจจะเปลี่ยนสายมาเป็นนักการเมืองได้มันก็ต้องมีการเคลียร์ตัวเองหลายอย่างโดยเฉพาะหุ้นที่ถือในบริษัทเพราะการที่เศรษฐามีตำแหน่งเป็นถึงประธานบริษัทเนี่ยย่อมจะต้องถือหุ้นเยอะเป็นธรรมดานะครับ ประกอบกับการให้สัมภาษณ์เรื่องความพร้อมกับงานทางการเมืองที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอแบบค่อยเป็นค่อยไปและต้องปรึกษาผู้ใหญ่ในพักด้วยวันเดียวกันที่มีการเปิดตัวเศรษฐาเนี่ยนะครับทางพักรมไทยสร้างชาติซึ่งนําโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้จัดพิธีทําบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนักข่าวก็ไปถามเรื่องการเปิดตัวของเศรษฐานี่แหละครับแต่ปรากฏว่าบิ๊กตู่ถามกลับครับถามกลับว่าแล้วข้อเด่นตรงไหนล่ะ ที่เสนอชื่อเข้ามาเขาเก่งตรงไหนเขาทําอะไรมาเขาทําธุรกิจนะและประเทศชาติเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจจําคําพูดผมเอาไว้นะครับคําว่าเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเข้าใจหรือไม่เป็นของประเทศฉะนั้นต้องหาคนที่เหมาะสมและการทํางานมีระบบมีขั้นมีตอนมากมายไปหมดพลเอกประยุทธ์พูดอย่างนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยจตุพรพรมพันธ์ ได้ออกมาเตือนเศรษฐาบอกว่าอย่างนี้ครับคุณเศรษฐามาเนี่ยก็จะมีแผลอีกแผลใหม่เยอะแยะมากมายจะเป็นสตอรี่เรื่องราวที่นายเศรษฐาก็คาดทิดไม่ถึงว่าในชีวิตตัวเองเนี่ยมันจะมีประวัติบัตรซบอะไรขนาดนั้นผมไม่ได้รู้จักคุณเศรษฐาแต่ที่ได้ฟังมาเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่ได้ออกมาจากปากผมแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่รู้จักคุณเศรษฐารู้จักเพียงแค่บางบริบทที่เกี่ยวข้องสมัยรัฐบาลยิ่งรักษเท่านั้นแหละครับ แต่บริบทเฉพาะตัวของคุณเศรษฐาเนี่ยในแวดวงนักธุรกิจที่รู้จักกันดีดังนั้นให้คุณเศรษฐาเนี่ยเชื่อตัวเองนะครับว่าในชีวิตนี้ทําอะไรมาบ้างที่คนทั่วไปเนี่ยเขาไม่รับรู้ด้วยนะครับแล้วมันจะกลายเป็นประเด็นที่สังคมไทยได้รับรู้แบบขจรกระจายกันเลยจะเป็นเศรษฐาอีกคนหนึ่งเป็นเศรษฐาอีกบริบทหนึ่งนี่คือเสียงของจตุพรพรมพันธ์ แล้วก็เป็นเสียงต้อนรับน้องใหม่จากการเมืองบทแรกของเศรษฐาที่กระโดดลงสนามเลือกตั้งการเมืองเต็มตัวหลังจากนี้เนี่ยยังจะต้องเผชิญศึกสงครามการเมืองอีกมากมายนะครับที่จะไม่เหมือนกับในโลกธุรกิจอีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับนาทีนี้เศรษฐาพร้อมที่จะลุยเต็มที่แล้วนะครับสำหรับกลยุทธการลงพื้นที่เนี่ยก็ไปที่รู้กันแล้วครับว่าบุคลิก นักธุรกิจจะตีตลาดพื้นที่ภาคกลางเป็นหลักเพราะถ้าเกิดจะให้นักธุรกิจไปลงพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยชาวบ้านไม่ค่อยรู้จักนะครับว่าเขาเป็นใครสังเกตได้จากการลงพื้นที่หลังจากที่เปิดตัวแล้วเนี่ยนะครับคือการพบปะแลกเปลี่ยนกับสมาคมไทยจีนที่อาคารหอการค้าไทยจีนกรุงเทพมหานครในวันที่สมีนาคมนี้นะครับความชัดเจนในการลงพื้นที่ของเศรษฐาจะมีความเข้มข้นขึ้น,นก็ต่อเมื่อแพ่ทองทานเนี่ยมีความจํากัด ต่อการเดินทางลงพื้นที่หาเสียงหรือไม่ก็อาจจะได้เห็นภาพการเดินคู่กันของทั้งสองคนนี้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับตามกระแสข่าวมีการตั้งข้อสังเกตว่าเศรษฐาจะมีการชูเป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีอย่างที่มีกระแสข่าวจริงหรือไม่เนี่ยนะครับล่าสุดนัทวุฒิไส้เกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยซึ่งตำแหน่งนี้พรรคอื่นก็ไม่มีเช่นกันนัทวุฒิออกมายืนยันครับบอกว่าจะส่งรายชื่อครบทั้ง3รายชื่อนั่นแหละครับ ทุกคนเนี่ยล้วนเป็นตัวจริงทั้งหมดไม่มีตหลออครับประชาชนพิจารณาหาคนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดซึ่งสุดท้ายแล้วจะเป็นใครก็ต้องรอมติกรรมการบริหารอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันเอาละครับไปแอมว่าต้องจับตาดูนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีชื่อว่าเศรษฐาหรือไม่และจะอยู่ในอันดับที่หนึ่งเลยหรือเปล่าหรือเท่าไหร่ก็ต้องรอการเคาะกันอีกครั้งหนึ่งส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้ จะมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่เนี่ยประชาชนคือผู้ตัดสินนะครับ